การแต่งหน้าเปรียบประดุจงานศิลปะค่ะวันนี้สไตล์การแต่งหน้าของเรานะคะ Art Deco ค่ะสวยประดุจงานศิลป์ค่ะหลังจากที่เราปรับผิวหน้าให้เรียบเนียนด้วยรองพื้นแล้วนะคะเราก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับรูปใบหน้าด้วยคอนซีลเลอร์ตรงบริเวณใต้ตาหน้าผากสันจมูกแล้วก็ปลายคางค่ะเกลี่ยให้ดูกลมกลืนหายไปกับผิวค่ะหลังจากนั้นก็เพิ่มมิติให้กับรูปหน้าด้วย Coverall Concealer Stick โทนสีเข้มนะคะเป็นการคอนทัวร์รูปหน้าให้หน้าดูเรียวมากยิ่งขึ้นค่ะตำแหน่งที่วางนะคะใต้โหนกแก้มแนวขากรรไกรปีกจมูกแล้วก็ขมับทั้งสองข้างค่ะเกลี่ยให้ดูกลมกลืนหายไปกับผิวค่ะหลังจากนั้นก็ปัดซับทั่วหน้าด้วยแป้งผสมรองพื้นค่ะพี่เคจะใช้แปรงวนๆตรงเนื้อแป้งก่อนนะคะแล้วก็ปัดไลท์ให้ทั่วหน้าค่ะสีสันเปลือกตานะคะพี่เคจะเลือกใช้เป็นโทนสีไฮไลท์ประกายทองนะคะช่วงบริเวณกึ่งกลางตาถึงบริเวณหัวตาค่ะแล้วช่วงบริเวณจากหางตามาถึงกึ่งกลางตาจะใช้เป็นสีชมพูประกายน้ำตาลนะคะไลท์ระบายจากหางตามาถึงกึ่งกลางตาค่ะแล้วก็เพิ่มความคมเข้มด้วยสีน้ำตาลทองแดงนะคะจากหางตามาถึงกึ่งกลางกระบอกตาค่ะเพิ่มความคมเข้มขอบตาด้านล่างด้วยสีน้ำตาลเข้มนะคะเกลี่ยระบายจากหางตามาถึงช่วงบริเวณกึ่งกลางตาค่ะปัดด้วยมาสคาร่าให้ขนตาดูหนาและก็ดูยาวเรียงเส้นขึ้นค่ะเพิ่มความคมชัดด้วยเส้นอายไลเนอร์อีกนิดนึงค่ะส่วนลูกคิ้วนั้นนะคะพี่เคจะใช้เป็นแปรงปัดเซตคิ้วขึ้นก่อนแล้วก็ใช้ดินสอลากโครงคิ้วแล้วก็ระบายให้คิ้วสวยได้รูปค่ะสีสันพวงแก้มก็เลือกใช้เป็นโทนสีส้มประกายทองปัดไลท์ขึ้นลงช่วงพวงแก้มหาเข้าหาใบหูค่ะสีสันเรียวปากนั้นจะเลือกใช้เป็นสีเบอร์กันดี้เข้มก่อนนะคะเน้นรูปขอบปากขึ้นมาตรงช่วงรอยกระจับมุมปากตรงกลางแล้วก็มุมปากด้านข้างนะคะแล้วก็ระบายให้เต็มริมฝีปากด้วยโทนสีแดงค่ะความสวยประดุจงานศิลปะค่ะในรูปแบบ Art Deco